ตาลก็เลยเอางาแทงรถตู้เลยตุ้งทะลุมาเลยครับตั้งแต่รอบที่แล้วคุณอามาครับมาสั่งจองรถมาสั่งจองรถวันนี้มารับรถแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ตัวรถที่คุณอารับเนี่ยเป็นสเปคพิเศษแล้วก็ผมตั้งชื่อรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยนะตามตำรีคุณอาก็คือว่าตัวนี้จะเป็น Monte Absolute L L เนี่ยมันมาจาก Long Wheelbase นะครับที่เป็นตัวยาวกว่าปกติสูงกว่าปกตินะฮะเพราะว่าคุณอาตัวสูงอาสูงเท่าไหร่นะครับเนี่ย186นะฮะนี่ฮะเป็นไงบ้างครับคุณอาวันนี้เจอรถกันแล้วถูกใจถูกใจ ถูกใจคือตัวรถคันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานของ Monte Absoluteแต่ว่าจะเป็นตัว Absolute ที่เป็นรุ่นพิเศษพิเศษไงเดี๋ยวไปดูอ่ะข้างในเนี่ยก็จะนอนได้เยอะกว่าปกติด้วยนะครับประตูยื่นมาตัวบันไดไฟฟ้าก็เป็นรุ่นใหม่นี่มีขาจับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบ้านวันนี้มารับวันแรกนะฮะบรรยากาศด้านในนี่จะเป็นช่องเก็บของครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เล็กน้อยนี่โอเคพวกนี้จะเป็นบานพับซอฟต์คลอสทั้งหมดเป็นบานพับที่ปิดแล้วไม่มีปึ้งปังแล้วก็ตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่นั่งได้แล้วก็ยกที่นอนเป็นที่นอน2ชั้นได้เดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตตามอีกทีนึงนะฮะก็นั่งทานข้องทานข้าวได้นี่มีเข็มขัดมีเข็มขัดด้วยฮะมีเข็มขัดล็อกเข็มขัดล็อกทางใช่ครับแล้วก็โซนด้านในสุดก็จะเป็นห้องน้ำคุณอาภาพรวมเป็นไงบ้างครับคันนี้ดีแล้วก็มาบังคับอุณหภูมิที่รีโมทใช่ไหมใช่ครับอันนี้ของสวีเดนแต่ต่างประเทศก็อย่างเงี้ยเหมือนรถเบนซ์รถ BM อะไรใช่ใช่ครับก็ไมโครเวฟก็นี่ก็ของ Hefele เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ Hefele Thailand ด้วยนะฮะรอติดตามแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นตู้เสื้อผ้ามันเป็นที่เก็บของตอนเดินทางเอาจริงๆอ่ะสำคัญนะไอช่องเก็บของตอนเดินทางเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีที่เก็บของนี่รถมันก็จะเละเทะเละเทะไปหมดนะฮะโอ้สบายเว้ยคุณอาสูง186-187นี่ยังยืนได้แบบสบายๆนะไม่ต้องหิ้วทิ้งไอ้ไฟนี่เปิดตรงไหนเนี่ยตรงนั้นแหละครับอ้าวไอ้ให้จิ้มดับเลยเว้ยนิ้วชี้นิ้วเดียวครับดีกว่ารถลากเยอะเลยครับรถลากสมัยก่อนที่คุณอาซื้อนั่นเป็นรถนำเข้าเป็นรถนำเข้าของฝรั่งของฝรั่งมันเมนวลส่วนใหญ่เลยครับสมัยก่อนนั่นอันนี้มาติดทันสมัยเกินตอนมาสั่งมันไม่มีข้างบนดีกว่ามีแต่ข้างล่างแอบทำให้ด้วยครับเหรอเออวัดก่อนโอ้นอนได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 ้ทำไมอ่ะครับเวลาเราเจริญภาวนาเนี่ยมันนอนที่นอนอ่อนนุ่มไม่ได้ครับอ๋ออันนี้เป็นพระก็อาบัติต้องนอนให้ลำบากต้องนอนเจริญภาวนานอนที่นอนอ่อนนุ่มไม่ได้ใช่ไม่ให้นอนที่นอนอ่อนนุ่มแต่นี่สำหรับกลัวช้างอ่ะครับเพราะว่ามีลุงท่านหนึ่งครับไปนั่งเจริญภาวนาช้างเหยียบตายคาเต็นท์เลยที่เขาใหญ่เหตุผลอะไรครับจริงๆช้างเขาดุอ่ะมันเกเรปิดก็โล่งนี่แล้วก็เอาที่นอนแต่ถ้าเปิดมันโล่งกว่าปิดก็โล่งเปิดก็โล่งกว่าเนี่ยปิดก็ยังใหญ่ไม่บันใหญ่อย่างนี้มุดไปได้เลยใช่นั่งขับอยู่ก็ปรุดมาข้างหลังได้หนีลูกปืนได้ยังมีพื้นที่หนีนี่ช่วงหลังๆนี่คนเริ่มรู้คุณอาชอบแคมปิ้งเยอะนะเมื่อก่อนคนไม่ค่อยรู้นะฮะโอ้มันปิดไม่ได้แล้วที่เปิดนี่ก็คือมันปิดไม่ได้ไงปิดไม่ได้เมื่อก่อนพยายามจะปิดเมื่อก่อนไม่มีใครรู้เลยครับแต่พอไอ้เจ้าโอ๊ตมาออก YouTube นี่เจ๊งเลยเจ๊งเลยทำช่อง YouTube ดังเลยครับเห็นแวะปั๊มทีนี้ก็นี่แวะปั๊มก็เสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงมาแวะปั๊มทีก็ครับปกตินี่ชอบเที่ยวที่ไหนคุณนะไปเรื่อยที่อยากไปบางทีก็ไปจอดกลางทุ่งนาเลยแล้วแต่ตรงจุดที่สงบครับจุดไหนที่สงบแล้วไปนั่งแล้ว
รู้สึกหายใจโล่งสบายใจก็จะไปตรงนั้นแต่ถ้าไปแล้วไม่สบายใจก็จะไม่ไปให้สวยให้ตายหาก็ไม่ไปครับเราไม่เอาความสวยเอาความสงบครับแต่จะมีกลุ่มเพื่อนเพื่อนนายตำรวจรุ่นเดียวกันที่เกษียณเนี่ยครับก็จะไปนั่งมีคนที่เป็นมะเร็งระยะที่4นะเขาจะตายแล้วหลังจากฉายแสงคีโมอะไรมาแล้วนะเขาก็ปรงแล้วเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเขาก็ตายก็ไปก็ไปเจริญภาวนากันเช้ามาก็ออกเดินเดินครั้งแรกแทบจะคลานเลยแล้วก็ค่อยๆเดินวนลานต่อไปก็เดินได้เป็น10กิโลไป5กิโลกับ5กิโลต่อไปไป10กิโลกับ10กิโลมีพี่ในกลุ่มเนี่ยคุณลุงบุญช่วยเนี่ยอายุ88ปีนี้แหละ88ปีนี้แหละที่อาแนะนำให้เขามาซื้อรถเต้รถตู้อ่ะนั่นแหละแล้วก็มีหลายท่านบางคนก็ใช้ชีวิตนี้คือพวกเราถือว่าใช้ชีวิตบั้นปลายชีวิตบั้นปลายแล้วไม่พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะตายถ้าจะตายส่วนใหญ่ที่สุดก็มาญี่ปุ่นกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุญี่ปุ่นอุบัติเหตุแต่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันระแวงอะระแวงว่าช้างจะมาหมีจะมาทำให้ใจวอกแวกแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ผลไร้ประโยชน์แต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่กลัวมาอย่างมากก็รถเสียรถพังเราไม่กลัวครับมันจะเซฟหน่อยเซฟหน่อยคือช้างมาอะไรก็อยู่ข้างนอกรถอ่ะนะก็มาเข้ามาเจ้าดื้อเขาใหญ่เนี่ยจะเจ้าดื้อเกเรหน่อยอะไรแต่ว่าเจอช้างเนี่ยจิตที่เรามองเขาก่อนเนี่ยอย่าไปมองกลัวเขาหรือเกลียดเขาหรือคิดจะทำร้ายเขาต้องมองผมมองด้วยจิตเมตตาโยวันนั้นเนี่ยเจ้าเดี่ยวหลับเนี่ยซึ่งไม่เคยเกเรเลยนะออกมาเขาจะพังเต็นท์ผมก็ไปห้ามเขาไม่เอานะลูกนักท่องเที่ยวเขากลัวเขาก็มองเหมือนเขาฟังภาษาคนรู้เรื่องนะแล้วเขาก็ไปอีกพอกลับมาเขาก็เดินเลาะไปอีกตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เที่ยวไปถ่ายรูปแสงแฟลชบ้างอะไรบ้างเขาลำคาญก็เลยเอางาแทงรถตู้เลยตุ้งทะลุมาเลยแต่ของผมไม่เป็นไรผมดูแล้วก็บอกเขาก็ไปพอเข้ามาข้างๆเขาเดินแถมอย่างนี้แล้วใครไปก่อความลำคาญเขาผมบอกเดี๋ยวอย่างนั้นพ่อไม่ยุ่งนะพ่อลงไปนอนข้างล่างก่อนเพราะผมลงไปนอนข้างล่างเดี๋ยวก็เอาเขาน่าจะหาอาหารในรถนะครับใครมีกล้วยมีข้าวสารมีผลไม้เขาได้กลิ่นไงเขาหัวมาดันไงประตูข้างบุกและข้างหลังไม่ยอมเปิดให้เขาก็เอางาแทงทะลุ2งาเข้ามาเลยเพื่อที่จะเอาอาหารอันนี้ก็เป็นที่มาของอุทยานที่ไม่ให้ประกอบอาหารด้วยตรงนั้นใช่ครับเขาไม่ให้ประกอบอาหารที่อุทยานเขาห้ามไม่ให้เราประกอบอาหารเนี่ยเพราะกลิ่นอาหารเนี่ยจะไปเรียกช้างมาครับจะไปเรียกช้างมานะครับจริงๆตอนนี้อุทยานเนี่ยเขามีนโยบายไงคุณอาตอนนี้คุณอามีตำแหน่งอะไรอยู่ในการทำงานอยู่บ้างครับตอนนี้อาเป็นชาวบ้านแต่ว่าเป็นได้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจครับครับถ้าชาวบ้านร้องเรียนตำรวจมาเนี่ยก็จะเราจะมาพิจารณาลงโทษพวกควบคุมความประพฤติตำรวจพูดง่ายๆเหมือนกรรมการควบคุมความประพฤติตำรวจทั่วประเทศครับครับนะครับ4ปีจริงๆตอนนี้ประชาชนคนที่ชอบการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านชอบการท่องเที่ยวด้วยการกางเต็นท์เนี่ยจริงๆพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เขาก็ฝากความหวังเนาะว่าหวังจะมีใครสักคนนึงนะช่วยดูแลเรื่องจุดจอดเดี๋ยวอันนี้ผมรับปากนะครับรับปากเพราะว่าข่าวที่จะตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยครับถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ที่ผมคาดหวังว่าจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะผลักดันขับเคลื่อนได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวอ่ะครับจะเก็บเงินกี่ร้อยอะไรก็ว่าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆก็รัฐบาลหลายๆคนที่เห็นตาตอนนี้ก็เกรงใจคุณอากันเยอะแหละฮะเอาตรงๆก็เห็นทุกคนก็เกรงใจคุณอากันอยู่ไงก็ฝากคุณอาด้วย
ได้ครับได้ครับนะจริงๆวันนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาเลิกมีเลิกต้องออกรถยังไงวันนี้ขอบคุณคุณอามากมากครับผมสวัสดีสวัสดีลูกให้ร่ำรวยนะให้หนูร่ำรวยครับคุณอาคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับFC ทุกคนด้วยนะครับครับครับให้สุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จความเจริญในสิ่งที่หวังทุกประการครับขอบคุณครับครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะตามคุณอาไปแอบถ่ายไปอยู่ที่ไหนไปถ่ายด้วยวันนี้ขอบพระคุณจริงๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีลูก